วัสดีครับวันนี้ทาง People New TV นะครับได้เข้ามาร่วมรับฟังการอบรม Refreshing วิทยากรระดับเขตกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือระดับพื้นที่ณห้องซับไฟล์107ชั้น1อาคาร Impact เมืองทองธานีจัดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต4สระบุรีการอบรมครั้งนี้ได้มีนายแพทย์ชลอสานติวรังคณาผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต4สระบุรีกล่าวเปิดการประชุมโดยให้นโยบายและทิศทางกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นปี2561และมีสำนักกฎหมายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพมาให้ข้อมูลของเจตนารมณ์ของกฎหมายหลักประกันสุขภาพและกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นทั้งยังมีจ่าเอกอนันต์พันบ้านแหลมปลัดอบต.บางขุนไทจังหวัดเพชรบุรีมาบรรยายเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ปี2557และสุดท้ายมาแนะนำหลักการและกระบวนการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการทำระบบบัญชีที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนและระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวหรือ LTC ตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคุณอุษณีทอยนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการงานระเบียบเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักบริหารการท้องถิ่นก็สำหรับการอบรมวันนี้นะคะก็เป็นการอบรมครั้งที่2ที่ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต4สระบุรีนะคะได้มีนโยบายนะคะจากท่านผู้อำนวยการว่าเราน่าจะสร้างหรือว่าผลิตนะคะผลิตคนที่จะมาช่วยงานในเรื่องของการดำเนินงานนะคะโดยที่คนทำงานในพื้นที่เองนะคะเขต4ก็เลยวางแผนว่าจะพัฒนาคนในพื้นที่นะคะทั้ง8จังหวัดนะคะโดยที่เราขอเชิญตัวแทนของ8จังหวัดจังหวัดละ5ท่านนะคะที่มีความสนใจหรือว่ามีบุคลิกมีองค์ความรู้ที่จะเข้ามาร่วมในการเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เพื่อให้งานกองทุนท้องถิ่นขับเคลื่อนไปได้จังหวัดละ5ท่านนะคะก็เข้ามาอบรมแล้วทางสปสช.เองก็หาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนะคะหรือว่าผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของกฎระเบียบที่จะมาทำความเข้าใจนะคะให้วิทยากรทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงหลังมาก็มีปัญหาเรื่องของการตรวจสอบว่าการดำเนินงานเป็นไปตามกฎตามระเบียบหรือเปล่าวันนี้ก็เลยเป็นครั้งที่2นะคะที่อบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องของกฎระเบียบที่ถูกต้องนะคะก่อนที่จะลงไปปฏิบัติงานจริงที่ผ่านมานะครับสำหรับระบบสุขภาพที่เราทำร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเนาะโดยการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเนี่ยในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จริงๆแล้วเราก็เป็นทีมพี่เลี้ยงเขาอยู่แล้วในการสร้างระบบแล้วก็สร้างให้กับตัวคณะกรรมการกองทุนเนี่ยได้เข้าใจในระบบสุขภาพนะครับถ้าพูดถึงอบรมครั้งนี้นะครับผมว่าเป็นการรื้อฟื้นที่บอกว่ารีเฟรชเชอร์สำหรับวิทยากรหรือคนที่ทำงานในส่วนของแนวคิดนโยบายในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็มีพี่น้องที่อยู่ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้วยที่เป็นแกนๆนะครับประมาณ 5-6 ท่านจังหวัดผมนะแล้วก็ทำหน้าที่ในการไปทำความเข้าใจให้กับคณะกรรมการกองทุนเนี่ยได้สามารถได้ดำเนินการด้วยตนเองได้โดยมีประสิทธิภาพในตรงการวัดผลตรงโครงการนี่แหละว่ามันมีเงินที่ค้างอยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งเราอยากจะให้เงินคืองบประมาณที่มีอยู่เนี่ยสามารถใช้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับด้วยระบบสุขภาพตัวกรรมการกองทุนเนี่ยต้องไปคิดยุทธศาสตร์ออกมาแล้วก็แผนงานโครงการแผนงานอะไรที่จะทำให้ชาวบ้านเขารู้สึกเป็นเจ้าของก็คือโครงการที่ทำกับชาวบ้านโดยตรงซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเป็นกลุ่มที่ควรจะต้องให้ความใส่ใจอันดับแรกอย่างที่ทำกันหลายพื้นที่แล้วตอนนี้ขยายทั่วประเทศก็คือการสร้างแคร์กิเวอร์ที่ไปลงไปดูผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงเนี่ยอันนี้แหละเห็นผลอย่างสูงทีเดียวได้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราผู้สูงอายุที่กล่าวเนี่ยได้รับการดูแลอย่างดีอันนี้แหละจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้กองทุนเนี่ยประชาชนเห็นว่าดีจริงลงไปทำงานได้จริง
ในอนาคตอันใกล้นี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต4สระบุรีคาดหวังให้เกิดการขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นที่ดำเนินการโดยเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนร่วมเป็นเจ้าของระบบสุขภาพในท้องถิ่นทั้งนี้หากจะให้เกิดการขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืนต้องเกิดจากฐานรากที่เข้มแข็งด้วยการสร้างวิทยากรระดับเขตสำหรับวิทยากรระดับเขตในปีนี้มีทั้งสิ้น70ท่านนะครับที่จะทำงานขับเคลื่อนกับกองทุนตำบลในเขต648แห่งครอบคลุม8จังหวัดภาคกลางแล้วก็ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารระบบหลักประกันสุขภาพได้ทาง People News TV ได้อย่างต่อเนื่องสวัสดีครับ